Yes, indeed, need a flex to go. In a drop top, rocking my Versace so. Then they ask for beef, me to say no, no. Me and B's and roll the dice like me play Lido. I'm the real G from the south side of Doe. Me to kill every beat, them to roll your boat. When the world feels so cold like Eskimo, you just grab a chick, keep it on the low. ชื่อชิวเลอร์มาแทนนิกนิกยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะไม่มีปัญหานะนี่มันงานของผมโดยตรงผมรักงานที่ผมทำมากผมคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเฮ้แท็กซี่ทางนี้หน่อยนี่คือของฝากในช่วงวันหยุดทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมนิกใช่เขาเป็นแฟนของคุณใช่ไหมไม่แล้วไม่มีปัญหาหรอกคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนโรงแรมซีเฮียโรงแรมซีเฮียผมรู้จักคุณรู้ไหมโรงแรมซีเฮียเป็นสถานที่สวยงามน่ารักเหมือนคุณเลย คุณอายุเท่าไหร่20คุณสวยเหมือนดาราภาพยนตร์ต้องการที่อยู่ไหมฉันจะให้คุณดูตกลงงั้นขอผมดูหน่อยไอ้ตายเธอดูเหมือนจะเป็นโรงแรมที่น่ากลัวมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำที่นี่เข้าใจมั้ยผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผมจะเป็นคนดูแลคุณเองละนิ่มอาการเกิดคุณจะมาจับเหรอว้าวเอ้ยแค่จับขาจะเป็นอะไรไปจิบๆจ้าต่ออย่ากระชั้นยิงน้องชายคนเล็กกระจุยเลยไหมไม่อย่าได้โปรดอย่ายิงน้องชายคนเล็กผมเลยนะอย่าทะลึ่งกับฉันผมไม่กล้าอีกแล้วเอาละบอกมาจับจุโรงแรมซีเฮียอยู่ที่ไหนจัดให้จัดให้ผมจะบอกคุณใจเย็นๆครับอย่าทำอะไรผมเลยนิกนิกเหรอคืออยากรู้มั้ยว่านิกชอบทำอะไรเหมือนที่กูจะดูอย่าเล่นตลกกับฉันไอ้ตัวแสบก็ได้ตกลงไม่มีปัญหาขอโทษครับต่อไปได้ครับนิกเรียบร้อยไป1ได้อยู่ที่ไหนโผล่มาให้เห็นหน่อยสิเพื่อนพูดกับฉันบ้างสิเดินตรงไปที่สตูดิโอ
ตกลงนี่นายเล่นตลกอะไรกับฉันโอ้คราวนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันดีจังที่ได้พบนายช่วยแก้มาให้ฉันทีสิขอบันทึกภาพพิศวาสฆาตกรรมก่อนว้าวอย่าทำอย่างนั้นฉันไม่ใช่ผู้ต้องหาจำได้ไหมแต่ว่าคราวนี้มันแตกต่างกันฉันขอร้องได้โปรดอย่าทำอะไรโง่ๆช่วยแก้มาให้ฉันก่อนสินิกไม่เอาหน้าอย่าทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะเพื่อนเอาไว้ดูเล่นแค่นั้นเองฉันไม่ได้พูดเล่นนะช่วยแก้มาฉันก่อนฉันพูดจริงๆนะเฮ้ยนิกฉันขอร้องกุญแจอยู่ไหนเธอเอาติดตัวไปด้วยพร้อมกับบัตรเครดิตธนาคารพร้อมเช็คสั่งจ่ายเบิกได้เลยนายช่วยตามหาตัวเธอให้ฉันทีได้ไหมหลังจากที่ฉันหายเมาแล้วตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่สั่งเมาเธอเขียนสลักเอาไว้ตามตัวฉันและบนใบหน้าฉันอีตัวแสบเฮ้ยอุ้ยเอาละรีบนุ่งกางเกงให้เรียบร้อยฉันไม่อยากเป็นตากุ้งยิงเฮ้ยนิกฉันบอกนายได้เลยว่าเธอต่างจากคนอื่นเธอไม่เหมือนผู้อีตัวทั่วไปเรารู้จักกันในคลับเธอบอกว่าหน้าตาฉันถูกใจเธอเธอบอกว่าทำงานพวกนางแบบและฉันก็บอกเธอว่านายก็เลยตกหลุมรักเธอคือว่าแค่เผลอใจไปหน่อยเธอไม่ใช่พวกสาววัยรุ่นเธอเป็นผู้หญิงน่ารักและฉันก็สนุกกับเธอนี่เธอเป็นนางแบบสาวเตอร์กีเธอบอกฉันอย่างนั้นก่อนขโมยเงินในบัญชีฉันไปโชคไม่ดีเลยที่ฉันไม่ได้ขอกำลังสนับสนุนนิกไม่เอานะพอทีเธออย่าเปิดดูอีกเลยนะตกลงไหมคุณพระช่วยไอ้ฆาตกรโหดเว้ยเว้ยและก็ดูดีกว่าไปดื่มเบียร์กันก่อนดีไหมฉันเลี้ยงเองว่าไงนะที่รอบคอนายยังลบออกไม่หมดได้ฉันจะรีบลบออกให้หมดเลยฉันบอกให้เลยนี่โทรหาฉันตอนเที่ยงคืนไม่เห็นแปลกตรงไหนถ้านายกลับก่อนเที่ยงคืนน่ะนายควรจะโทรหาสาวสักคนเพื่อเดินเป็นเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกฉันไปดีบุญคุณนายครั้งหนึ่งขอบใจอย่าพูดถึงมันเลยสวัสดีค่ะช่วยส่งแชมเปญขึ้นมาบนห้อง302หน่อยนะคะดีมากค่ะขอบคุณเธอมาทำอะไรที่นี่ฮะอยากนอนกับฉันเหรอหุบปากแกเป็นคนฆ่าแม่ฉันนั่นเป็นอุบัติเหตุและเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยเรื่องนี้พ่อเธอน่าจะอธิบายได้ฉันบอกให้แกหุบปากโอ้ท่าทางการจับปืนดูดีมาก
ไม่แตกต่างจากพ่อเธอเลยพ่อเธอเป็นคนสอนให้ยิงปืนใช่ไหมเขาสอนวิธีการฆ่าคนให้เธอครั้งแรกเราคงจะตื่นเต้นมากจริงไหมดูท่าทางเธอคงกลัวเรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาถอยไปอย่าเข้ามานะเธอไม่กล้ายิงฉันหรอกยังไม่ดีพอเธอควรยิงที่หัวฉันระหว่างดวงตาตรงนี้พ่อของเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมาที่นี่เธอตามหาฉันเจอได้ยังไงหืมหืมบอกมาเธอตามหาฉันเจอได้ยังไงว่าไงเพื่อนเธอเป็นใครไม่ใช่เรื่องของนายเธอมีปัญหาส่วนตัวกับฉันใช่ใช่ใช่เลอโนชิลเลอร์นั่นเป็นชื่อของเธอชื่อนี้คุ้นหูฉันเพื่อนเก่าของฉันนายคิดยังไงจะแม่นแนะนำให้ฉันรู้จักจริงไหมเพื่อนเธอมาที่นี่เพื่อจะฆ่าฉันใช่ไหมเธอแค่แวะมาเยี่ยมฉันเอาละเลียโนไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนสินะนายมีบางอย่างที่ปิดบังฉันนายบอกว่าเธอมีปัญหาส่วนตัวกับนายนี่ไม่ใช่เป็นเหรอเรามาดื่มฉลองกันหน่อยดีไหมฮะ เอาแล้วพวกคุณรู้จักกันได้ยังไงและนี่มันเรื่องอะไรฟังให้ดีเธอเป็นลูกสาวของศัตรูเก่าฉันเลนี่ลูกอยู่ที่ไหนตอนนี้มันเกือบจะตีห้าแล้วพ่อเป็นห่วงลูกมากเลนี่ลูกอยู่ที่ไหนอย่าทำอะไรโง่ๆนะรีบโทรกลับมาหาพ่อด่วนที่ออกซ์แลนด์บ้านคือวิมานของเราจะสวัสดีพรรคพวกคือขอหอมแก้มทีจุ๊บจุ๊บอู้อดเลยโอ้ยฉันหาไม่พบมาหมดปัญญาจริงๆอ่ะเสียใจด้วยนะนายคงโกรธที่เธอชอบสักตามตัวจริงไหมฉันไม่ชอบแบบนั้นนายคงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนายควรทำใจซะบ้างนั่นเป็นชีวิตของเธอจริงไหม
นายเป็นพ่อที่เข้มงวดไปหน่อยรู้ตัวไหมพ่อที่เข้มงวดงั้นเหรอเธอเพิ่งอายุ17ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนายรู้ไหมตอนฉันอายุ17ได้ทำอะไรลงไปบ้างฉันทำตัวเป็นพวกเด็กที่ใจแตกกูไม่กลับจริงๆนะบอกชื่อใหม่ไม่ทีสิเธอชื่ออะไรนะคอนนี่ดูสลอฟเฮ้ยอุ้ยหวังว่าเธอคงไม่ท้องก่อนแต่งนะเพื่อนนะนายก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอย่าพูดเล่นได้ไหมนิกเลนนี่เลนนี่ต้องการเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองนายต้องทำใจให้หนักแน่แล้วก็ยอมรับความจริงบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนี่มันอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอฉันจับสัญญาณบางอย่างได้เฮ้ยว้าวอยู่ที่นี่เองที่อิสตันบูลเอาละพวกเราทุกคนตกลงตามนั้นนะครับผมเอาละดีมากครับถ้างั้นเชิญดื่มฉลองกันหน่อยตกลงตามนั้นโอ้ได้เลยซีเมียอักซีโนวิชผู้มีอิทธิพลที่สองในมอสโกรองจากอเล็กซานเดอร์กินสกี้เขาเป็นบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลนายเข้าใจไม่ผิดเขาเป็นมือขวาของอเล็กซานเดอร์เราน่าจะหาผลประโยชน์จากเขาได้นายรู้ดีว่าควรทำยังไงหาทางส่งเธอไปนายคิดจะส่งเธอไปที่นั่นจริงๆฉันจะหาทางติดต่อกับเขาเองเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาฉันมั่นใจว่านายทำได้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไว้ใจเราสักแค่ไหนนายต้องคิดดูให้ดีใช่เฮ้ยเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้จะติดต่อทำธุรกิจกับคนพวกนี้ได้จริงไหมอืมอืมท่านนายทำได้ The man is looking for answers and he's looking everywhere He travels by the sea He travels by the airFalls asleep in rented rooms and wakes up in the night Riding on a dark horse, destiny unknown I hope I'll be a wiser man when I get home A man draws a picture of all within his sight But the most outrageous story is the one on his mindแยะไปหมดแยะกันตลาดของผมใช่พ่อของผมเลยมีของลูกผมบ้างไหมเนี่ยผมจะพบเขาได้ที่ไหนติดต่อผ่านผมผมจะส่งข่าวให้คุณรู้อีกทีขอเบอร์ให้ผมด้วยนี่ช่วยบอกเจ้านายคุณด้วยนะผมมีข่าวดีจะบอกเขาเรื่องธุรกิจและงานที่เราจะร่วมมือกันได้เบริเก้เป็นหุ้นส่วนของผมอีกคนนึงเขาเป็นมืออาชีพสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพูดอังกฤษได้ไหมมีอะไรฉันช่วยคะผมพยายามติดต่อกับลูกสาวผมเลียนอร์ชิลเลอร์ GSCH คือว่าเธอเช็คเอาออกไปแล้วค่ะเธอเพิ่งออกไปเมื่อเช้านี่เองค่ะแต่โทรศัพท์ของเธอยังอยู่ในห้องพักแม่บ้านได้ทำความสะอาดห้องแล้วมีคนพบของใช้บางอย่างของแขกเธออยู่คนเดียวตามลำพังหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยตอนนั้นฉันยังไม่ได้เข้าทำงานแต่เพื่อนฉันรู้ค่ะช่วยติดต่อเขาหน่อยได้ไหมฉันคงทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คงนอนหลับไปแล้วช่วยปลุกเขาทีได้ไหมผมขอร้องเรื่องนี้สำคัญมากผมจะเข้าห้องพักเธอ
ที่เลนนี่พูดส่งข้อความได้เลยค่ะเลนนี่ลูกอยู่ที่ไหนนี่มันเกือบตีห้าแล้วพ่อเป็นห่วงลูกมากเลนนี่ลูกอยู่ที่ไหนอย่าทำอะไรโง่ๆรีบโทรกลับหาพ่อด่วนเอาละค่ะถ้าคุณใช้เส้นทางนี้รับรองคุณไม่หลงทางแน่ขอบคุณมากครับยินดีค่ะฉันโทรไปแล้วเธอไม่ยอมรับสายต้องรอสักครู่นะคะโมลาคิวเบกเป็นใครพักห้อง302เธอเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปเมื่อเช้านี้เองเป็นเวลาเดียวกับลูกสาวผมใช่ค่ะช่วยบอกลักษณะของผู้ชายคนที่ทีเขาอายุเท่าไหร่เราไม่สามารถบอกความลับของแขกที่มาพักได้นะคะผมอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครที่ออกไปกับลูกสาวผมได้โปรดอายุราว40ปีพวกเขาลงมาพร้อมกัน3คนแวะทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ออกไปจากโรงแรมตอน9โมงเช้าช่วงที่ฉันออกเวรฉันรู้แค่นี้แหละค่ะแล้วคุณรู้จักแอคตอร์ไลน์ไหมครับโอบาชิไหมรู้จักอยู่ข้างในไปเลยอย่างนั้นเลยเยี่ยมเยี่ยมมากว้าวข้าสารข้าสารทางนั้นถูกต้องโอบาชิคุณมิรากิโอบาชิไม่รู้มิรากิโอบาชิอยู่ไหนไม่รู้เราถามข้างในด้วยไม่รู้จักทำไมคุณมิรากิโอบาชิอยู่ในห้องนู้นคุณมิรากิโอบาชิคุณเป็นสมาชิกใหม่เหรอเฮ้ยไม่เดินไปนายเชื่อไหมว่าเวเทอร์กีเก่งที่สุดในโลกกีเทสการเดินทางเป็นยังไงบ้างเพื่อนฉันคิดว่านายตายแล้วตายเหรอถ้ามันพวกแมวก้าวชีวิตนายก็รู้ปล่อยเขาได้เหรนายกับฉันมีปัญหาอะไรนายพูดถึงเรื่องอะไรนิกใครคือมิรากิโอบาชิมิรากิโอบาชิเป็นมือสังหารของที่นี่นายมาเพื่อฆ่าเขาครั้งที่แล้วนายกับฉันทำงานร่วมกันอยู่ที่แบททริทแต่คราวนี้ไม่ใช่ภารกิจของนายไม่ใช่ทางหน่วยเหนือไม่ได้มอบภารกิจเพื่ออะไรล่ะองค์กรมหาปลัยถ้าเป็นคนรับผิดชอบร่วมกับนายเลนนี่เลนนี่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานนี้ถ้าเป็นจริงอย่างที่นายพูดคราวนี้ฉันถูกพวกมันหมายหัวแน่ทุกอย่างดูเรียบร้อยดีนะเชนโก้กับเพื่อนของเขาเอาระเบิดไปติดตั้งไว้แล้วที่รถตู้คันนั้นวาลุกฝ่ายตรงข้ามส่งคนมาเล่นงานเราจริงๆคราวนี้เราจะไม่ปล่อยพวกเขาไปนะใช่คนของนายเอาปืนไปให้เธอจะใช่คนส่งปืนไปให้นายนั่นแหละที่ฉันถอนตัวคราวนั้นเพราะสาเหตุการตายของอิซาเบลล่ามันไม่ถูกต้องฉันเกลียดตัวเองที่ไม่เคยทำเพื่อเธอฉันเป็นห่วงชีวิตตัวเองมากเกินไปฉันอยากให้ทุกอย่างจบลงเพียงแค่นี้เตรียมตัวให้พร้อมนะเราจะกดระเบิดรถพวกมันทุกอย่างพร้อมแล้วคนของฉันกำลังรอฟังคำสั่งนายสั่งมาได้
ถ้างั้นรีบลงมือได้นายรีบไปได้แล้วฟารุกฉันส่งลูกน้องไปทำงานนี้แทนหน่อยมีปัญหาอะไรเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ในอิสตันบูลนี่แหละแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนบงการโดยเฉพาะตัวการใหญ่ยังอยู่ในเรือนจำแล้วคนที่ทำงานแทนเขาล่ะไอ้หมอนั่นมีหวังติดคุกแน่ใครไม่รู้เหมือนกันคนที่มีอำนาจและอิทธิพลน่ามีปืนสักกระบอกไหมฉันจะจัดการด้วยนี้เองย้อยจงจ้องกับเมื่อกี้เออยังไงชอบอ่ะไม่ใจจริงท่านมหาฮีเทสพบเรื่องอะไรฉันมีงานด่วนอยู่ในห้องทำงานมาเลยทำงานทำมันหายขอบใจว่าไหมตัวแสบมีปัญหาอะไรสาเหตุเพราะเลดี้ทำงานพลาดวันนี้ไปทางโน้นตามฉันมาว่าไงนะนายเป็นพ่อของเลนนี่ทำไมไม่คิดสู้พวกมันบ้างคนพวกนั้นตามล่าฉันนั่นน่าจะไปไหนคุณพระช่วย娱乐，你来！你上了楼。那在骂人呢。
มาเร็วขาฉันอะไรเนี่ยเดี๋ยวคันน่ะมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะมันร้องฉันน่ะฟังเนี่ยโอ้ยอยู่ทำไมเล่าเสียงปืนดังอย่างนี้ทำไมนายมีคนยิงกันขนาดนี คนพูดนั้นต้องการอะไรฉันไม่รู้เหมือนกันนายต้องไปที่สถานทูตเราทุกอย่างให้พวกเขาฟังบางทีพวกเขาอาจช่วยลูกสาวนายได้นายทำงานนี้คนเดียวไม่ได้นายยังอยากเห็นหน้าเลนี่ชิลเลอร์ชิลเลอร์นายพักอยู่กับเพื่อนฉันที่นี่ก่อนอาบัตช่วยดูแลเขาด้วยได้เลยเพื่อนนายไว้ใจเขาได้พรุ่งนี้เช้ารีบไปที่สถานทูตฉันช่วยนายได้แค่นี้นิดทำไมได้ไกลแค่นี้เวลาที่เหลือคงอยู่ไม่ไกลหวังว่านายคงหาลูกสาวพบฉันจะหาทางช่วยเหลือนายด้วยขอให้นายโชคดีเพื่อนตัวกลับก่อนนะเบนฟรากัสเชิญครับตามสบายสวัสดีค่ะคนพูดนั้นตามหาผมใช่ไหมใช่ขอบคุณเดี๋ยวก่อนถ้าเขาไปพวกเขาฆ่าคุณแน่ผมไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขามากันหลายคนผมจัดการเองได้คุณรออยู่ที่นี่ก่อนเจ๊ไงเนี่ยรออยู่อ่ะนานจังฉันลืมของเอาไว้ค่ะแวะที่ไหนมาอยู่แถวนี้นะกุญแจห้องฉันรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยรถมันติดดีนะที่มาต้องขอใจหน่อยเอารู้ละไปไปไปมีคนส่งจดหมายให้คุณใครส่งมายามเฝ้าประตูพีโรชีคุณต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยใครคือพีโรชีเพื่อนลูกสาวคุณเธอมีแฟนเป็นหนุ่มชาวเตอร์กีเธอพักอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกรฟยาร์ดอยู่บนเขาที่อิสตันบูลเอยูเป็นชื่อร้านอาหารที่อยู่บนนั้นบนเขานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคุณจะขึ้นไปได้โดยรถกระเช้าลอยฟ้าคุณรู้ไหมเขาเป็นคนส่งข้อความบอกคุณไม่มีเพื่อนที่คุณรู้จักสักคนเลยนะกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณยังอยู่ในห้องพักที่โรงแรมมีของสำคัญอยู่ในนั้นไหมมีแค่แปรงสีฟันกับชุดชั้นในฉันมีแปรงสีฟันสำรองให้คุณมีชุดชั้นในอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องนั้นเคยเป็นห้องของพี่ชายฉันตอนนี้เขาไม่ได้พักอยู่ที่นี่คุณหิวหรือยังหลังจากที่เขาตกงานเพราะตกเป็นข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์ต่อมาเขาไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเขานั่งนอนอยู่ในห้องพักตลอดทั้งวันก็รู้เรื่องราวภายในองค์กรที่เขาทำงานอยู่เป็นงานอะไรเหรองานวางท่อแก๊สของรัสเซียซึ่งเป็นงานของรัฐบาลเขาเป็นหัวหน้าที่คุมโครงการนี้
พี่ชายของฉันพยายามที่จะขุดคุยเรื่องราวที่ชาวชนเมื่อ3เดือนก่อนพวกตำรวจได้จับเข้าคุกนี่ครอบครัวของคุณเหรอใช่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วลูกสาวคุณล่ะพรุ่งนี้ผมจะตามหาเธออีกถ้าโชคดีก็อาจจะพบนับว่าโชคดีกว่าฉันฉันไม่ได้ข่าวพี่ชายอีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อ3เดือนก่อนเอาละเตรียมตัวเข้านอนกันเถอะบางทีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้สินค้าจะถูกส่งไปพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เที่ยวอีก2วันคงจะถึงมอสโกคุณคงได้เห็นสินค้าจะถูกส่งไปยังที่หมายพวกเราทำดีที่สุดแล้วเชื่อว่าใช่คงไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามแผนของคุณอัจฉริยะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะครับครับแล้วเจอกันอย่างไปได้สวยอาคินวิทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่จำไว้นะงานคราวนี้จะพลาดไม่ได้นายไว้ใจเขาได้แค่ไหนนี่เป็นงานใหญ่ระดับชาตินายแน่ใจว่าทำได้ใช่ฉันมั่นใจโอ้ฉันเกือบลืมบอกนายไปคนผู้นี้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผลงานดีเด่นคราวนี้นะถ้างานคราวนี้สำเร็จถ้าฝ่ายร่วมมือกันซับเชตคนพวกนี้รับรองไม่พลาดแน่ซีเมียอักซีโนวิชเป็นหัวหน้าดำเนินการคราวนี้อย่าลืมว่าเขายังพักอยู่ในโรงแรมของเรานะ เขากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือทุกอย่างเป็นไปตามแผนจริงๆเลยนะอากาศเย็นดีสบาย
นอนเล่นสิโอ้ดูสิอย่างการขนาดจอเลยวิวสวยๆเหมาะมากเลยเสือมาปูเยอะแล้วแบบนี้อะไรอะใครคิดสั้นก็โดดลงไปได้เลยจะบ้าแล้วคิดได้ไงอะโอ้ยิ่งกลัวอยู่ข่าวออกครึกโครมพี่ก็คุณแบบเธออยู่ที่ไหนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำเชื่อฉันสิเธออยู่ที่ไหนอารัสกาเรือสินค้าของศัตรูเรือสินค้าลำนั้นได้ออกเดินทางไปมอสโกเรียบร้อยแล้วใครสุไลมานชีคานตำรวจลับมือดีของตุรกีเขาต้องการอะไรจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่รัสเซียตอนนี้กำลังติดต่อกับอเล็กซานเดอร์คินสกี้สินค้าจะถูกส่งไปที่คลับของคินสกี้เธอเป็นใครอดีตสายลับที่เคยติดต่อกันนายส่งลูกสาวฉันไปให้สายลับฝ่ายศัตรูงั้นเหรอเราจะไม่ได้ทำนายต้องรีบไปมอสโกหาทางติดต่อกับมาลอสกาทำไมนายถึงมาช่วยฉันตอนนี้มีบางครั้งที่เราอะไรเฮ้ยไป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 หยุดนะอย่าดีนะสิวางปืนลงบนพื้นเดี๋ยวนี้กินไป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 เฉยเฉยเฉยตัวเองทางนี้เอาละเอามือภาษาไทยถอยเร็วเข้าอย่าขยับอยู่นิ่งๆเนี่ยมันฝีมือพวกสไนเปอร์ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า50นายเขาบอกว่าพวกนั้นเป็นสไนเปอร์ไม่ใช่คนธรรมดาปืนกระบอกนี้ได้มาจากไหนเขาถามว่านายได้ปืนมาจากไหนฉันไปซื้อมาจากร้านขายปืนเขาบอกว่าซื้อมาจากร้านขายปืนนายเกี่ยวข้องกับมูรติด้วยใช่ไหมนายเกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อมูรติใช่ไหมนายพูดถึงคนชื่อมูรติเขาเป็นใครเขาถามว่ามูรติเป็นใครผมไม่รู้จริงๆและก็ได้บอกคุณไปแล้วมันเป็นเรื่องที่สับสนเขาถูกมือปืนซุ่มยิงเขาบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาอาจไม่เกี่ยวก็ได้โอราอุเชเกอร์อยากพูดกับเขานี่เป็นการสร้างมโนภาพของพวกฮาวายการที่นายเดินทางจากฮัมบูร์กมาจนถึงที่นี่แล้วก็ได้ออกอาละวาดไปจนทั่ว ก็เพื่อเด็กสาวคนนั้น นายคือเชคเกอร์ใช่ถูกต้องมีหลายคนที่เคยเล่าเรื่องนายให้ฉันฟังอือหือเออฉลาดแล้วก็ฉลาดมากเขาเคยติดคุกอยู่ที่แมดริดและต่อมาเขาพยายามจะหลบหนีเอ้ยแต่สุดท้ายเขาก็พบจุดจบจนได้และเขาถูกเล่นงานที่ฮัมบูร์กและเราเพิ่งจะได้หลักฐานเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนี่คือปืนของกลางที่ยึดมาได้มันเป็นปืนคนละชนิดกันนายมีหวังติดคุกแน่เพราะฉันมีพยานหลักฐานรู้ไหมปืนกระบอกนี้ฆ่าคนตายมา2คนชื่อสารสักและเพื่อร่วมงานของเราอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นายมีหวังติดคุกที่นี่อีกนานหลายปีฉันต้องการลูกสาวคืนหืมนายมีลูกสาวด้วยเหรอใช่เธอถูกขายต่อไปให้คนชื่อกินสกี้ตอนนี้เธอถูกส่งลงเรือที่ชื่อซูซี่ถ้านายปล่อยฉันไปฉันจะออกไปจากมอสโกพาเธอกลับไปด้วยและนายจะไม่เห็นหน้าฉันอีกฉันรับปากนายได้เลยนายรับปากฉันได้เหรอไม่แล้วนี่ฉันจะบอกอะไรนะทำตัวดีๆหุบปากให้สนิทภายใน2ปีนายจะต้องได้ออกจากคุกแน่ๆเลยเชเกอร์หืมส่งลูกสาวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้บางทีเธออาจจะชอบงานคราวนี้ก็ได้เพราะว่าเธอชอบงานที่เสี่ยงตายอยู่แล้วนี่
อย่าอย่ายิงหยุดอย่าทำอะไรเขาวางปืนวางปืนลงได้แล้วอย่าทำอะไรเขาไอ้โง่ๆวางปืนลงไว้วางปืนวางปืนลงเดี๋ยวนี้หยุดนะทำไมหยุดไงไปไปสิถอยไปหยุดเดี๋ยวนี้ไปไปหยุดนะนายไม่มีทางรอบอะไรโง่ๆนะทำได้แล้วเดินไปเดินต่อไปอย่ายิงกันตายแล้วอย่ายิงกันตายอย่างเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแล้วอย่าอย่ายิงนะหยุดได้แล้ววางปืนลงอย่าจะวางปืนอย่าอย่าอย่าถอยออกไปให้หมดอย่ายิงครับผู้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องห้ามเข้านะครับนายโตแล้วขอยิงกระบองหน่อยฉันไม่ปล่อยนายแน่เชเกอร์จัดไปทำไมฉันต้องมาทำงานแบบนี้ด้วยนะฉันมีบางอย่างจะถามนายกี้คุกเอาละขอให้นายตอบจะมาตามตรงนายมีส่วนเกี่ยวข้องนายมาทำอะไรนายมีปัญหาอะไรให้เกียร์กันบ้างดิในผู้คุมช่วยไขกุญแจมือเขาออกก่อนเอากุญแจมืออยู่ที่คุณน่ะฉันไม่คิดว่าจะได้พบนายที่นี่ถ้าฉันไม่ตามมาใครจะช่วยนายอะฮะช่วยฉันออกไปเร็วๆเข้าใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมีทางเดียวคือให้ทางเรือนจำนะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งต้องใช้เวลาไม่ได้คนพูดนั้นส่งเธอไปที่รัสเซียแล้วว่าไงนะส่งเธอไปไหนรัสเซียเหรอนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทางช่วยฉันออกจากคุกก่อนสิถ้าช้าเกินไปเธออาจถูกฆ่าตายใครบงการสายลับตุรกีที่ชื่อเชเกอร์ไปเอาหน้าฉันต้องรีบเดินทางไปมอสโกฉันรู้แต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยนายออกไปง่ายๆเข้าใจบ้างสิตอนนี้นายติดคุกอยู่ที่ตุรกีต้องรีบออกไปจากที่นี่วันนี้ก็ได้ตกลงถ้าตัวยานี้เกิดผิดพลาดนายมีสิทธิ์ตายได้นะขอบอกตัวยาอะไรของนายจะช่วยพานายออกไปจากที่นี่แต่มันเสี่ยงเกินไปแค่ 50-50% สมให้ฉันเดี๋ยวก่อนพระพวกเข้าใจที่ฉันพูดไหม 50-50 นะเพื่อนอนาคตฉันขึ้นอยู่กับยาเม็ดนี้เข้าใจไหนดีคือว่าฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับเลนนี่ถ้านายทำให้สำเร็จนายก็หาทางช่วยเธอคือว่าฉันไม่ได้เก่งเหมือนนายนะนิกรับปากกับฉันได้ไหมขอบใจ
ได้หัวหน้าจัดให้สัญญาณเตือนภัยในนี้เพียบเลยเฮ้นะพาห้องพยาบาลด่วนเรียกอะไรให้ช่วยไหมครับหมอดูมันก็หายใจไม่ออกช่วยส่งรถพยาบาลมาที่เรือนจำด่วนหัวใจล้มเหลวประตูให้ผ่านได้รถพยาบาลมาถึงแล้วรีบพาคนป่วยไปที่รถเร็วเข้าเร็วอย่าช้าทางรถก็จะดูแลเองออกรถได้แล้วเร็วเข้ารีบไปเร็วเข้าอย่ามัวช้าไอ้ซี่เอาดิเอาดิแทงเลยแทงเอาดิแทงซี่ปักลงไปเร็วแทงซี่แทงคุณแทงเองสิฮะแค่นี้กูทำไม่ได้เหรอนั่งง่ายๆแค่นี้กูทำไม่ได้เหรอฉันไม่กล้าแทงอ่ะช่วยทำใจฉันทีคุณนี่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้จริงๆให้เธอบ้าชะมัดเลยไว้เพื่อนจะช่วยไหมช่วยเดี๋ยวนี้ชอบนิกกี้ฉันเองยาวิเศษของนายชอบมหัศจรรย์จริงๆนี่นับว่าโชคของนายอย่างดีแล้วเนี่ยมิลันส่งสินค้าแล้วใช่ไหมครับกำลังดำเนินการตามแผนคนของเราสวมรอยเข้าไปทำงานนี้แทนนะมุตาฟางานคราวนี้พลาดไม่ได้ใครบอกว่าฉันมาจากนิวออร์ลีนส์ไม่มีใครเชื่อหรอกนะเหมียวหน้ามันใช้การได้พวกเติร์กก็ส่วนมากผมสีบลอนเฮ้ยฉันเชื่อโฮเซโนวาฉันมาจากมิชเมียฮะกูเล่ ใช่ไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างนายกับผู้ตุรกีนอกจากสอนอยู่กับแอลนายคิดว่ามันใช้การได้กันเลยรับเราไม่มีปัญหาพวกเติร์กไม่ต้องใช้วีซ่ามาเดินทางไปถึงเขตต่อแดนอีก13ชั่วโมงเที่ยวบินหน้าก็มาถึงนายพูดตามฉันมูดูวัวเกตชิมะพูดใหม่อีกทีสิมูดูวัวมูดูวัวเกตชิมะเกตชิมะเอาละคราวนี้นายตั้งใจฟังให้ดีนะฟังนะเอาละก็ได้เพราะพวกหยุดได้แล้วนายจะทำไงต่อเมื่อไปถึงมอสโกตามหาเลนี่ให้พบพาเธอกลับไปพาเธอกลับบ้านก็แค่นั้นดีมากนายวางแผนไว้หรือยังยังไม่รู้เมื่อไปถึงมอสโกจะมีคนไปติดต่อกับคินสกี้ฟานิโอเป็นคนบอกตกลงขอบใจมากเพื่อนเรื่องอะไรที่มาเป็นเพื่อนฉันระหว่างหลบหนี
นายเกือบตายจริงๆฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะลงเอยแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรอยากรู้จริงเหรอนั่นเป็นเพราะนายช่วยฉันและบางครั้งฉันก็จนปัญญาไม่มีทางออก ใช่นั่นสิแค่ช่วยเหลือนิดหน่อยฉันมีบางอย่างจะบอกให้นายรับรู้เอาไว้ฉันชอบนายเอ๊ะนายไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมนายไม่ควรไปมอสโกกับฉันไม่มีทางจะไม่มีวันทิ้งนายไปตอนนี้ตกลงไหมฮะเราควรหาทางวางแผนให้ดีฉันเคยสูญเสียอิซาเบลล่าไปแต่ฉันจะไม่ยอมสูญเสียเลนี่ตกลงนอนหลับให้สบายนิกฉันฉันก็ชอบนายเหมือนกันนะเพื่อนไปอีก200เมตรเอาละจอดตรงนี้สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับก็คุณหมอนัดผมไว้โอ้งั้นเชิญนั่งครับเริ่มช้าแล้วครับส่งที่กรอฟันมาให้ผมเช็ดหน้าให้ผมทีและก็ha ha 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 ha
ไม่มีการซื้อขายไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่เงินเอาไว้ดูต่างหน้านั่นเป็นระเบิดตูมเนี่ยนายคิดจะเล่นตลกอะไรอีก มีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นน่ะในมอสโกประธานบริษัทใช้ชื่อ Blackstream ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นี่เจ้าของชื่ออเล็กซานเดอร์กินสกี้เจ้าของชื่ออเล็กซานเดอร์กินสกี้เราต้องหาทางเข้าใกล้ชายคนนี้โอ้แน่นอนนายทำได้ไม่ลองใช้บริการของที่นี่ก่อนเหรอฉันไม่อยากมีปัญหาเปล่าได้แล้วโอ้ที่ไหนที่ไหนที่นี่เป็นแหล่งหาเงินของอเล็กซานเดอร์คินสกี้เขาเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากใช่ไหมคุณเข้าใจไม่ผิดแล้วค่ะคุณชื่อโจค่ะคุณชื่อซาเมนต้าขอบคุณไม่เป็นไรค่ะดีมากขอบคุณคุณเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ผมจ่ายสด 50,000 เหรียญผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเธอชื่อเลนนี่เป็นคนเยอรมันเธอถูกส่งตรงมาจากตุรกีอิสตันบูลเสียเวลาเปล่าคุณสุภาพบุรุษผมชื่อนิกชิลเลอร์คุณติดต่อผมได้ที่โรงแรมบลาสเซวีสกี้ยินดีที่ได้รู้จักคุณชิลเลอร์ชื่อนี้เพราะจริงๆอีก2วันผมจะกลับมาใหม่และขอบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะผมพร้อมจ่ายเงินสดให้คุณ 50,000 เหรียญถ้าเธออยู่กับคุณแต่ถ้าไม่ผมจะเผาที่นี่และฆ่าพวกคุณให้หมดเฮ้ยโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงไหมฉันไม่อยากจะคิดมากเหมือนกันนะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนายทำดีที่สุดแล้ววิเศษเลยแต่มันอันตรายมากนะแต่ฉันไม่กลัวเธอชื่อเลนนี่ผมชื่อนิกชิลเลอร์คุณติดต่อผมได้ที่โรงแรมรัสจ่ายสดได้ 50,000 เหรียญเลยเสียใจด้วยนะคะเธอชื่อเลนนี่รอแป๊บนี่พวกสาวๆมีใครเคยเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมถ้าใครรู้มีรางวัลให้อย่างงามน้ำเสียงบ่งบอกเลยเรื่องปากเงินสด 50,000 เหรียญเหรอริชชี่ช่วยไปตามเลนนี่ออกมาหน่อยรอสักครู่ใจเย็นๆเพื่อนไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เลนนี่ไม่ใช่เธอฉันต้องการผู้หญิงคนนี้เธอชื่อเลนนี่เธอไม่ใช่เลนนี่ของฉันแล้วเงิน 50,000 ล่ะเลนนี่ฟังนะถ้านายรู้จักเลนนี่ตัวจริงเราจ่ายสด 50,000 ทำให้เราจะเผาร้านคนนายเละเลยเฮ้ยเอ้ยฉันแสดงไม่สมบทบาทเลยอ่ะเฮ้ยตรงจมูกของนายพอดีฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าชกฉันโอ้อย่างงั้นเหรอนายคุณหาทางหลบควันเขาอย่าให้โดนจมูกสิฮะนอนกับฉันไหมขอโทษครับคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเนียมก้าเหรอเป็นคนเยอรมันใช่ใช่ใช่เธอเป็นคนเยอรมันใช่ใช่
เดี๋ยวใจเย็นครับโว้ว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 ไปเร็วนี่อะไรขึ้นเนี่ยไปก่อนนะทุกคนมาเดี๋ยวนี้เลยตัวแสบคุณเป็นใครกันแน่ฮะขอดูรูปถ่ายเธออีกครั้งใช่ใช่ใช่เธอชื่อเลนดี้จริงคิดว่าเคยพบเธอมาก่อนที่ไหนที่โรงแรมแถวแถวถนนเชมิทเบิลเลี้ยวไปทางขวามือส่งเงินสด50,000 เหรียญมาเลยคุณขับรถต่อไปใจเย็นแม่สาวน้อยเรื่องนี้ตกลงกันได้นะอะไรโง่ๆเราไปพบเงินสดติดตัวมากๆนะเงินเหรอจริงเหรอแล้วตอนนี้เงินสดอยู่ไหนล่ะก่อนที่ฉันจะฝังลูกปืนไว้ในนี้ใจเย็นแม่สาวน้อยอยู่นี่ไงส่งมาคุณมีเวลาแค่2-3 วินาทีฉันนับถึง3ใช่พวกเราถูกยิงใช่ส่งเงินมาให้ฉันได้ดูเนี่ยเงินสดแค่10,000 รูเบิลแล้วไหนล่ะเงินสด50,000 เหรียญอยู่ที่ไหนบอกมาเรามีอยู่แค่นั้นนะเข้าใจไหมอย่าจะค้นตัวมากนี่มอสโกเนี่ยเหรอพวกคุณมานอนกับผู้หญิงโดยไม่มีเงินเนี่ยนะไม่เอาหน้าอย่าทำเป็นเด็กไปหน่อยเลยบ้าทำไมฉันไม่อยากได้เงินแค่นี้วันนี้โชคไม่ดีเลยถ้ามีเงินสด50,000 เหรียญฉันหนีออกจากมอสโกได้แต่เงินสดแค่10,000 รูเบิลมันเป็นแค่เรื่องตลกตลกมากเลยว่าไหมพวกคุณเห็นด้วยกับฉันหรือเปล่าตลกมากโอ้ยขำกลิ้งเลยคุณเคยเห็นเลนี่มาก่อนหรือเปล่าตรงไหนเนี่ยไม่เคยเธอมาจากเยอรมนีใช่เธอถูกส่งตรงมาจากตุรกีเธอเป็นสุดที่รักของคุณเธอเป็นสุดที่รักของผมจริงๆรีบไปหามาลอฟก้าด่วนคุณรู้จักผู้หญิงชื่อมาลอฟก้าไหมมาลอฟก้าเหรอใช่เธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นชื่อคลินิกพวกเขาพร้อมจ่ายเงินให้คุณ30,000 รูเบิลเพื่อแลกกับไตข้างหนึ่งใช่แล้วฉันพอรู้แล้วว่าผู้หญิงของคุณอยู่ที่ไหนคุณบอกว่าเธอมาจากตุรกีใช่ไหมพอเป็นค่าเปลี่ยนไตจากที่นั่นมามอสโกคุณรู้ไหมราคาคงสูงมากเลยคุณดูนี่สิไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมล่ะช่วยพาพวกเราไปที่คลินิกนั้นทีได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยเหรอว่าไงคุณมีข้อเสนออะไรจะให้ผมคุณเชคเกอร์บอกผมมาสิคือผมอยากจะขอติดต่อกับผู้นำระดับสูงของมอสโกสักหน่อยได้ไหมแล้วไงผมต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับคุณว่าไงผมมีของขวัญอะไรจะให้เจ้านายคุณด้วยหัวหน้าเหรอผมนี่ไงหัวหน้าไม่คุณไม่ใช่เจ้านายใหญ่แต่เคยเป็นแต่ไม่ใช่เอาละผมมีของขวัญมาฝากคุณอเล็กซานเดอร์คินสกี ไม่ต้องห่วงสุดที่รักของคุณให้มากนักหรอกถ้ามีคุณค่ามากกว่าคนอื่นๆพวกเรามีไตข้างเดียวแต่ถ้ามี2 ข้างจริงไหมล่ะ เอาละเงินค่าตายคุณไปทำอะไรฉันมาจากซานชาชัดก้ามันอยู่ทางตะวันออกแต่จริงๆแล้วมันอยู่ทางตะวันตกที่นั่นไม่มีทางหาเงินได้มากหรอกมอสโกต่างหากที่ทำเงินได้เยอะแยะพวกคุณเห็นที่ดินแถบนี้ไหมทั้งหมดมันเป็นของคุณหมอที่ดินแถบนี้ทั้งหมดเป็นของเขาเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดรถขายไตกับลูกค้าขอโทษ
พยายามพูดจาดีๆกับเขาหน่อยคุณหมอคะพวกเขามาตามหาคนพอจะช่วยเราได้ไหมที่นี่คลินิกเราไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาผมช่วยคุณไม่ได้เราเข้าไปไม่ได้เธออยู่ที่นี่หรือเปล่าเธอเป็นคนไข้ของที่นี่หรือเปล่าผมบอกคุณไม่ได้เพราะผมเข้าเวรกลางคืนแต่ถ้าคุณอยากเข้าไปดูเองผมก็ไม่รังเกียจแค่จ่ายเงินมาให้ผม 10,000 รูเบิลเขาเข้าเวรอยู่กับกลางคืนเขาไม่รู้แต่ถ้าจะเข้าไปจ่ายสดให้เขา 10,000 รูเบิลถ้างั้นคุณก็จ่ายไปก่อนเดี๋ยวผมใช้คืนให้คุณตกลงไหมเร็วเข้าสิคุณหมอซิโลซี่ฉันพร้อมจ่ายเงินสดให้คุณช่วยพาพวกเราเข้าไปดูเธอก่อนคุณอยากได้เงินสดหรือตัวฉันรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างเด็ดขาดเงี้ยทำไมจะพูดอย่างนั้นฮะฉันไม่เคยเสียเปรียบใครง่ายอ๋อเหรอเชิญเท่านี้ครับบ้าชะมัดเลยคนไข้พวกนี้มาจากไหนส่วนใหญ่เป็นชาวมอสโกลองถามเขาสิว่ามีคนไข้หญิงห้องอื่นอีกไหมมีคนไข้ที่ห้องอื่นอีกไหมแล้วผู้หญิงเตียงนี้ล่ะคนไข้เตียงนี้อยู่ไหนคะมีคนนอนอยู่เตียงนี้พวกเขาพาเธอออกไปแล้วใครพาเธอออกไปด็อกเตอร์สมิธด็อกเตอร์สมิธเขาเป็นใครเวรที่นี่เขาพาเธอออกไปเมื่อไหร่เมื่อ5นาทีนี้เองว้าเฮ้ยอย่าลืมจ่ายเงินให้ผมก่อนเอาไปเร็วหน่อยไซแอนผมจะบอกคนของเราให้จัดการกับรถคันนั้นเองไม่ต้องตกใจกำลังตามไปฉันจัดการพวกมันเองเลิกติดต่อเร่งความเร็วหน่อยสิเร่งเต็มที่แล้วรถเราวิ่งได้แค่นี้ว้ายแมวนะเร็วหน่อยเร็วเข้าสิรีบไปสิเร็วเข้าเร็วไปไม่ได้รีบพาทับเปิดประตูออกไป
บ้าจะมัดมาให้ตายเถอะเรียบร้อยไม่มีปัญหาแค่นี้เหรอ5 นาทีเพียงแค่5 นาทีเท่านั้นคราวนี้ฉันว่าต้องขับรถแท็กเตอร์ไปจากที่นี่จริงๆนะเอาล่ะตอนนี้เรารู้ว่าเรนนี่อยู่กับดร.สมิธเราจะรับไปมอสโกฉันจะไปกับพวกคุณด้วยฉันอยากท่องเที่ยวไปกับพวกคุณเราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงไปมาซบไหล่ฉันเองเข้าใจไหมนั่นเพราะนายเธอดื่มเธอบอกชอบดื่มวอดก้าฉันอยากดื่มกับเอ้าเฮ้ยโหนี่อย่ามองหน้าฉันอย่างนั้นสิซูซี่ก็เหมือนลูกสาวนายคนหนึ่งเข้าใจไหมรีบไปหาที่จอดรถเร็ว
ทางตำรวจลับได้รายงานให้กับทางรัฐบาลว่าได้มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีที่จะออกแถลงการครั้งใหม่ให้ทุกคนทราบถ้ามีความคืบหน้าจะตัดภาพสัมภาษณ์สดท่านเข้ามาทันทีคุณแซมวลมาขอพบท่านครับรถเกี่ยวข้าวที่เข้ามาในเมืองนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวอะไรคืบหน้าบ้างไหมอ๋อทุกอย่างไปตามที่วางแผนไว้แล้วครับคุณทำดีที่สุดแล้วช่วยบอกปาโก้ให้จัดการแทนผมได้ไม่มีปัญหาครับผมขอฝากความหวังไว้ที่คุณอย่าทำให้ผมผิดหวังเดี๋ยวก่อนครับเรามีบางอย่างให้ท่านทบทวนใหม่อีกครั้งสายรายงานมาว่างานเลี้ยงรับรองอาจจะมีปัญหาถ้าไม่รีบลงมือนั่นก็แล้วแต่คุณผมมั่นใจว่าคุณทำงานนี้ได้ไว้ใจผมได้เลยครับแซมมวนอย่าประมาทฝ่ายตรงข้ามให้มากเกินไปผมรับปากกับท่านแล้วงานนี้รับรองไม่พลาดคนของผมพร้อมจะลงมือแล้วถ้าขาดเหลืออะไรบอกคนของผมได้เขาอาจจะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งผมสั่งการลงไปแล้วถึงร่ำรวยได้อย่างนี้นะโอ้โหตอนนี้นายทำหน้าที่เป็นกองหนุนจริงไหมฉันเพิ่งออกเวรวันนี้ไม่มีใครมาทำงานเลยเหรอเนี่ยหัวหน้าแซมวนทำไมต้องถูกฆ่าตายอ่ะหยุดนะอย่าขยับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงสูงนี่ตำรวจอย่าขยับนะวางปืนไว้บนโต๊ะเร็วเข้าได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ใช่คนฆ่าเขาเฮ้ยไม่เอาหน้าไอ้พวกตัวแสบอีกแล้วนั่นมันเครื่องมือทรมานของพวกเคจีบีนี่พวกครูเชฟจริงๆฉันไม่มีอะไรกับคนพวกนี้ไม่ใช่ฉันแน่มีรอยนิ้วมือของพวกเขาเต็มไปหมดเลยแค่นี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนหรือว่าเป็นฝีมือของดร.สมิธจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะพวกรัสเซียต่างหากที่ชอบสร้างปัญหาภายในประเทศแล้วทำไมนายไม่พูดอะไรบ้างฉันทนไม่ได้จริงๆเราไม่มีทางหนีออกไปได้คิดว่าพวกเขาปล่อยเราไปไหมฉันพอจะบอกได้ในเรื่องของพาสปอร์ตนะฉันยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ปลอมขึ้นมาแต่เราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเอาละครับพวกเขาเอาเครื่องมือทรมานมาทำไมนายไม่คิดจะพูดอะไรบ้างหรือไงฉันกลัวนะเพื่อนกลัวมากด้วยจริงๆนะป้าแล้วสงบสติอารมณ์เอาไว้บ้างขอบใจสำหรับคำแนะนำฟังนะฉันก็มีความคิดไม่ต่างจากนายหรอกขอบใจที่พูดออกมาอย่าพูดถึงมันเลยฉันขอโทษนายด้วยที่ชวนนายมานายทำดีที่สุดแล้วเพื่อนพวก FBI หรือตำรวจลับจากเยอรมันแปลกใจต่อการจู่โจมใช่ไหมนี่เป็นการทดสอบครั้งแรกเรื่องนี้อธิบายได้จริงๆนะใครเป็นเป้าหมายของพวกนายนายหมายถึงเป้าหมายอะไรนี่คือหลักฐานของกลางที่ตำรวจยึดมาได้ตอนที่พวกนายไปขโมยตัวคนไข้ออกมาจากดร.สมิธต่อมานายเอาปืนกระบอกนี้ยิงแซมมวนจริงไหม
ฉันไม่รู้นายพูดถึงเรื่องอะไรด็อกเตอร์สมิธอยากรู้คำตอบมากกว่านี้นายพูดออกมาเลยปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ได้บรรจุลูกทดสอบได้ใครคือเป้าหมายของพวกนายว่าไงนะพวกเราไม่มีเป้าหมายหรอกเป้าหมายเป็นใครนายพูดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยนายอยากรู้อะไรมาถามฉันเป้าหมายของนายเป็นใครก็ลูกสาวฉันไงไอ้ตัวแสบฟังนะฉันไม่รู้ว่าเป้าหมายที่นายถามหมายถึงใครถ้านายไม่อยากทำอะไรโง่ๆฉันอยากได้ลูกสาวของฉันคืนมาเธอถูกลักพาตัวออกมาจากตุรกีตอนนี้เธออยู่ที่มอสโกที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งหาทางฆ่าเธอฉันไม่ใช่พวกนักฆ่าอย่างที่เข้าใจกันป่านนี้เธออาจถูกข่มขืนและส่งตัวไปขายตามท้องถนนหรือไม่ก็ไปค้ายาเสพติดแล้วนายพอเข้าใจหรือยังนายมีลูกสาวหรือเปล่าเธอกำลังถูกคนร้ายเล่นงานฉันต้องรีบหาเธอให้พบอย่าฉีดยาให้มากเกินไปมันเสี่ยงอันตรายฉันไม่อยากมีปัญหาก่อนที่งานจะเริ่มฉันจะทำให้นายกลายเป็นพระราชาและนายพร้อมจะจ่ายเงินมันเสี่ยงอันตรายมากนายเป็นคนรอบคอบมากแซมมูลแต่ฉันก็ยอมรับความจริงนะขอตรวจสอบดูก่อนได้ไหมหลังจากเสร็จการแสดงโชว์แล้วคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรจากฉันคุณคงรู้จักผู้ชายคนนี้ดีฉันมีข่าวดีจะบอกลูกสาวของนายถูกผ่าตัดตายออกข้างหนึ่งส่วนข่าวร้ายซาเกแซมมวนนายธนาคารค้าของเถื่อนและเป็นคนที่ไม่มีใครกล้ายุ่งเขาได้ถูกฆ่าตายเมื่อวานนี้พร้อมลูกน้องคนสนิทซึ่งทางตำรวจกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่มีคนถูกฆ่าตาย13คนในการวางระเบิดคราวนี้แซมเบียทันตแพทย์พร้อมบอดี้การ์ด10คนรวมทั้งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือหลักฐานที่เราได้มาระเบิดได้ทำลายล้างสำนักงานเกือบทั้งชั้นยกเว้นสิ่งนี้ผลการผ่าตัดแรกนั้นเราได้ตรวจสอบดูแล้วแซนแมนก็ตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายกลุ่มนั้นพวกเขาได้ผ่าตัดตายออกจากลูกสาวนายข้างหนึ่งแล้วก็เอาระเบิดใส่ลงไปแทนคนพวกนั้นอาศัยระเบิดในตัวเธอเพื่อก่อวินาศกรรมครั้งต่อไปใครอดีตนายตำรวจลับฝีมือดีของเรามี3คนระดับมืออาชีพที่ถูกฝึกให้ฆ่าคนชั่วแต่มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้ลูกสาวคุณถึงถูกส่งตัวมามอสโกแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นใครอเล็กซานเดอร์คินสกี้คินสกี้ล่ะตอนนี้เขาเป็นพวกก่อการร้ายที่ทางรัฐบาลของเราต้องการตัวคุณจะจับเขามาพิสูจน์ได้คินสกี้เป็นคนควบคุมตลาดมืดและเป็นโครงการในอนาคตที่สำคัญมากโอ้พร้อมกับคดีฆาตกรรมที่หาตัวคนบงการไม่ได้จริงไหมลอยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเฮ้เปียโตนายออกไปพร้อมกับโกเดโลและคอยดูแลพวกเขาให้ดีได้ครับไปบอกโกเดโลให้เตรียมตัวออกเดินทางครับหัวหน้าเอาล่ะพวกเขาจะพาพวกนายไปพักที่โรงแรมคอยฟังข่าวฉันอยู่ที่นั่นลูกสาวของฉันถูกลักพาตัวเข้ามาในมอสโกพร้อมระเบิดที่อยู่ในตัวเธออย่าให้ฉันนั่งรอเฉยๆเลยเอาล่ะฉันมีทางอื่นให้เลือกบ้างไหมล่ะ
อยู่ไหนโอ้ยทำไมถึงหาไม่เจออยู่ไหนฮะกุญแจนายรู้จักเขาไหมบ้าชะมัดให้ตายเถอะนี่ไงโรงแรมที่พักของเราเชเกอร์ทำไมนายไม่เข้ามาเองล่ะฮะบุกเข้าไปเร็วเข้าสิไปอีกหน่อยยังเหลืออีกกี่คนนะเอาละเอาละฉันยอมแพ้นายฉันไม่คิดเอาเปรียบคนอย่างนายหรอกเชเกอร์ห้อง426ช่วยต่อสถานีตำรวจให้ทีพี่สายรอสักครู่เดี๋ยวผมจะต่อสายให้อ๋อได้ครับได้โปรดแล้วติดต่อมาเร็วๆนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรผมขอร้องได้โปรดช่วยต่อสถานีตำรวจให้ทีฉันจะ
พ่อนายไปหาลูกสาวฉันรีบพาฉันไปพบเธออยู่นี่เลยเตรียมรับศพลูกสาวนายให้ดีๆฉันบอกได้แค่นี้เฮ้ยครับใช่ฮัลโหลช่วยติดต่อสถานีตำรวจให้ผมทีหยุดได้แล้วหยุดนะเดี๋ยวตำรวจอยู่นี่เราไปจับมันดีๆอยู่ในนี้นะเกี่ยวกับที นี่เองใหญ่โตกว่าที่เราอยู่มากเลยไม่เลวเลยเอาล่ะเรามาตามหาเลนนี่ใช่ไหมเปล่าเชคเกอร์ติดระเบิดไว้ที่ตัวเลนนี่นี่คือเรื่องจริงเราเข้ามาในห้องเชคเกอร์ทำไมตามหาคนตายเหรอใช่สวัสดีครับนี่ผมเองเชคเกอร์จากอิสตันบูลผมอยากสั่งอาหารขอคลับแซนด์วิช2ที่นะครับไม่ไม่ใช่ห้องนี้ส่งไปที่ห้องของผมว่าไงเชคเกอร์เตรียมสูตรให้ฉันหรือยังเรื่องสูตรเอาไว้ทีหลังตอนนี้นายอยู่ไหนนายเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหรือยังเรียบร้อยนายอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันเป็นคนวางแผนนี้มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเข้าใจไหมพนักงานเสิร์ฟมาแล้วนั่นห้องพักของเขาครับแซนด์วิช2ที่ใช่ไหมครับตามที่คุณสั่งไปค่ะตามคนพวกนั้นไปพวกเขาขับรถออกไปแล้วเพื่อนรอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแท็กซี่รีบตามรถตู้สีดำคันหน้าไปเร็วโอ้ขอโทษกับท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณสั่งให้ซักรีดผ้าชุดนี้ใช่คือเอาไปไว้ที่ห้องคุณคินสกี้ใช่ครับห้องคินสกี้ใช่งานจะเริ่มเมื่อไหร่ครับอีกครึ่งชั่วโมงค่ะมาแล้วโอ้ยรอตั้งนานรอตั้งนานมาแล้วถ่ายไว้สง่ามากเป็นสง่าตอนนี้คินสกี้เข้ามาในโรงแรมแล้วทางด้านนายเป็นยังไงบ้างพบร่องรอยของเชคเกอร์แล้วหรือยังกำลังตามหารถอยู่ฆ่าเขาซะว่าไงนะถ้าพบเขายิงได้ทันทีไม่เอาหน้าพักพวกเดี๋ยวก่อนสอบถามก่อนยิงได้ไหมฉันจะเป็นฝ่ายตั้งรับเชคเกอร์กำลังหาทางฆ่าเธออยู่นายเพียงแค่เหนี่ยวไกปืนยิงเขาได้เลยฉันกำลังตามหาเลนี่อยู่เลิกการติดต่อเลิกการติดต่อไหมความว่ายังไงพูดบ้าๆทำตามที่ฉันสั่งบ้างได้ไหมเดี๋ยวก่อนนิกไอ้บ้าคุณมาร่วมงานปาร์ตี้ใช่ทำตามที่เขาสั่งไม่เลวคุณรออยู่ที่นี่ก่อนThank you.
ทางหน่อยครับซิลเลอร์คิสกี้มาที่นี่แล้วใช่แต่เดี๋ยวก่อนลูกสาวฉันมากับเขาแต่จะเข้าไปไม่ได้เดินไปนายทำลายแผนของฉันนายอาจถูกฆ่าตายฉันรู้คนพวกนั้นฆ่าลูกสาวนายแน่ฉันจำเป็นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเป็นคำสั่งฉันอยากช่วยลูกสาวฉันคนของฉันอยู่ไหนเชเกอร์ฆ่าพวกตำรวจตายหมดเพื่อนของนายกับคินสกี้เอาละตอนนี้เราต้องการตำแหน่งที่ถูกต้องเรายังจับสัญญาณไม่ได้รอเชคเกอร์ก่อนรอฟังคำสั่งจากทางโรงแรมมิกล็อบขับตรงไปอีก800เมตรเฮ้ยแซมมอนมาแล้วฉันตามสบายค่ะสวัสดีครับคุณอเล็กซานเดอร์พวกเรามาดื่มฉลองกันหน่อยดีกว่าเชิญครับดื่มฉลองร่วมกันเชิญดื่มเพื่อความสุขของเราทุกคนเลือดที่ค้างคุณไหลไม่หยุดเข้าไปห้องน้ำดีกว่าครับนี่เชิญทันทีครับเราจับภาพนั้นได้เราจับภาพได้แล้วคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากไหมเดนนี่ทุกคนอย่าขยับขอค้นตัวด้วยอย่าคิดต่อสู้บ้าเอ้ยนิกออกไปทุกคนรีบออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้มีอะไรคะขึ้นไปบนดาดฟ้าตอนนี้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวค่อยออกจากห้องที่มันเรื่องอะไรกันเขาตามมาหาฉันจนพบเชคเกอร์เหรอเขาดีกับฉันมากและยินดีจ่ายสดให้หมื่นเหรียญเพื่อออกไปกับผู้ชายสูงอายุอีกคนที่สวมแว่นตาใหญ่จ่าโซฟอฟโลมีอะไรครับหัวหน้าบอกพวกเราทุกคนเตรียมพร้อมคุ้มกันชิสกี้ช่วยดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีคุณเข้าไปข้างในก่อนไม่อย่าได้โปรดอย่าฆ่าผมเลยต้อนรับสู่การปาร์ตี้ครับนิกรอเดี๋ยวฉันไม่รู้เรื่องกับเบิร์ดพวกนั้นมาก่อนเลยนิกนิกนิกคืนนี้โชคไม่ดีเลยนั่นคุณคิดจะทำอะไร
ทำไมถึงจับสัญญาณไม่ได้รอให้รถคันนั้นถึงจุดนัดพบสาบานได้ตายหมู รถกลับไปทางเก่าไม่จริงเขาอยู่รถกระทันหันเขาอยู่รถแล้วตัวคนขับรถมังกรลงมาเร็วมาเร็วไม่ออกรีบเปิดประตูท้ายรถเร็วเข้าจะชักช้าตอนนี้เสร็จแค่เป็นคนหนึ่งแต่เช็คก็ยังอยู่นายอยู่ที่ไหนอยู่ห่างจากทาวน์สแควร์ประมาณ 1,500 หลาบ้าเอ้ยรีบกลับไปที่อิมพีเรียมคลื่นสัญญาณความถี่ของระเบิดอยู่พยายามอยู่ให้ห่างจากไทม์สแควร์กลับไปที่อิมพีเรียมเร็วด้านหลังนายพวกนั่นนายจะไปไหนเขายังไม่ตายใช่ไหม
ตอนนี้ดูเหมือนเขายังไม่ตายจริงๆอ่ะรีบค้นหาเช็คเกอร์เร็วไปไหนแล้วเชคเกอร์เป็นยังไงบ้างทุกอย่างจบแล้วลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรถพยาบาลนั่นลูกพ่อที่เราจะตัดไม้คนไข้ออกไปนั้นไม่ใช่ของง่ายอีกอย่างเราไม่เวลาจำกัดเราคงไม่มีทางทำได้ก่อนเวลาเธอจะเจ็บปวดมากไหมครับหมอฉีดยาระงับปวดให้เธอนายฟังฉันอยู่หรือเปล่านิกว่าไงเช็คเกอร์ไม่ได้อยู่ในรถตู้บ้าเอ้ยเช็คเกอร์หายไปไหนเขาหลบหนีออกไปได้ไงเพื่อนฉันทำได้ฉันรู้ทุกคนออกไปให้หมดเร็วเข้ารวมทั้งนายด้วยไปไเป็นไรทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพ่อรู้ว่าพ่อไม่ใช่พ่อที่ดีนะเมื่อลูกอายุครบ18เมื่อไหร่พ่อให้สัญญากับลูกได้เลยเวลานั้นมาถึงลูกจะนัดพบกับใครก็ได้พ่อจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกพ่อทำเพื่อลูกได้เสมอเมื่อเวลานั้นมาถึงสิ่งที่ลูกต้องการพ่อพร้อมที่จะทำพ่อให้สัญญาหยุดนะนี่ตำรวจโอ้ยบ้าเอ้ยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองชีวิตใช่สิ่งจีรังสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ใจถ้าเราพร้อมที่จะสู้ขอบคุณสารวัตรมาได้แล้วรีบเลยอ
ารวัตรนิกนิกจริงเอกสารทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลเป็นคนออกให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเฮ้ยนี่มาเรื่องอะไรกันน่ะเฮ้ยคุณนิโคลัสชิลเลอร์เอกสารทั้งหมดทางรัฐบาลออกให้ผมเราตรวจพบรอยนิ้วมือของคุณรอยนิ้วมือเหรออือหือโอ้ขอบคุณผมอธิบายได้ตลกเหรอเปล่าไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันสุดวิสัยจริงๆเรากำลังหาสถานที่กว้างๆสำหรับจอดรถเนี่ยค่าจอดรถคันใหญ่แถวเรสแควร์แพงมากรู้มั้ยจุดเดียเรื่องนี้ผมจัดการเองคุณจะทำอะไรก็ได้ในมอสโกยกเว้นแถวเรสแควร์ถ้ามีเวลาว่างก็แวะมาเยี่ยมฉันได้ทุกเวลาก็แน่นอนฉันก็มีลูกสาวเหมือนกันน่ารักมากใจบ้าไปกันเถอะThe night is young and it can go wrong with you Cause with you I'm young too And our song's not even sung Cause the night is young And it can go wrong with you Cause with you I'm young too And our song's not even sungอาซ่าคุณทำให้ผมแปลกใจคุณคิดถึงฉันเหรอแน่นอนผมคิดถึงคุณจริงเหรอคะเอาล่ะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันและสำหรับชีวิตครั้งแรกนับว่าฉันโชคดีที่ได้มาพบคุณฉันอยากจะแบ่งปันทุกอย่างให้กับคุณแบ่งปันเหรอใช่ เฮ้ยฟังนะฉันกำลังเดินทางไปที่ฮัมบูร์กไม่เลวเลยฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้ด้วยเที่ยวบินที่ H2153 ในช่วงเย็นเครื่องจะออกเวลา 4:05 นแล้วตกลงคุณจะมารับฉันไหมแน่นอนผมจะไปรับคุณ เดี๋ยวก่อนกูทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวดีมาก คุณบันทึกภาพไว้หรือเปล่า ฉันเริ่มต้นทำตอนที่อยู่ที่นี่โอ้ฉันน่ารักจริงๆทูนหัวของบ้าฉันแทบจะทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วฉันขอตัวก่อนนะก็ได้ตกลงสวัสดีบายบายสวัสดีสิเยอะเยอะบ๊ายบาย The night is young and it can go wrong with you cause with you